สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวอลเลย์บอลหญิงไทยกำลังจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับทำศึกเนชั่นส์ลีกเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกที่ปารีสสัปดาห์นี้เราลงแข่งสนามแรกที่บราซิลงานหนักรออยู่โอกาสไปโอลิมปิกหลายคนก็มองว่าคงจะยากแต่ขอพูดเหมือนเดิมนะครับว่าเราไม่มีอะไรจะเสียเจ็ดแซบชุดนี้เขาเป็นนักสู้อยู่แล้วขออย่างเดียวนะครับขอให้คนไทยสู้ไปกับพวกเธอด้วยก็พอNations League สนามแรกที่บราซิลเนี่ยทีมไทยต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแคนาดาและเกาหลีใต้นะครับแข่ง14ถึง19พฤษภาคมสนาม2ไปเล่นที่มาเก๊า28พฤษภาถึง2มิถุนาสนาม2นี่เราจะสู้กับโดมินิกันนะครับฝรั่งเศสจีนและบราซิลส่วนสนาม3แข่งที่ฮ่องกงสนาม3ทีมไทยพบกับตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์และเยอรมันแข่งจบ3สนามก็คัดเอา8ทีมนะครับมาเล่นรอบสุดท้ายที่เมืองไทย8ทีมนี้เจ้าภาพคือทีมไทยได้สิทธิ์อัตโนมัตินะครับในส่วนของการลุ้นโควต้าโอลิมปิกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยเขาจะแข่งกัน12ทีมคัดจากรายการคัดเลือกโอลิมปิก3ทัวร์นาเมนต์แล้วก็ดูจากอันดับโลกนะครับท่านผู้ชมครับทีมที่ได้โควต้าจากรอบคัดเลือกก็มีตุรกีบราซิลโดมินิกันเซอร์เบียสหรัฐและโปแลนด์นะครับรวมกับฝรั่งเศสเจ้าภาพโอลิมปิกอีกทีมหนึ่งก็เท่ากับ7ทีมที่เหลืออีก5ทีมดูคะแนนสะสมจากอันดับโลกตรงนี้ก็จะมีหลักการคือทีมที่อันดับโลกสูงสุดของแต่ละทวีปที่ยังไม่ได้โควต้านะครับจะได้สิทธิ์ก่อนอย่างตอนนี้ทีมเอเชียที่อันดับโลกสูงสุดและยังไม่ได้โควต้าโอลิมปิกก็คือจีนตามด้วยญี่ปุ่นส่วนของยุโรปก็คืออิตาลีนะครับของแอฟริกาจะเป็นเคนยาจีนญี่ปุ่นอิตาลีเคนยา4ทีมนี้น่าจะได้ไปโอลิมปิกเพราะฉะนั้นมองตามความเป็นจริงนะครับพูดกันตรงๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือตอนนี้มันก็น่าจะมีทีมที่ได้โควต้าแล้วประมาณ11ทีมเหลือให้ลุ้นกันอีกทีมเดียวโควต้าสุดท้ายเนี่ยทีมที่จะแย่งกันก็คือเนเธอร์แลนด์แคนาดาเยอรมันและทีมชาติไทย4ทีมนี้คะแนนสะสมถือว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับทีมไทยอันดับ13ของโลกคะแนนสะสมตอนนี้ห่างเนเธอร์แลนด์อันดับ10ของโลกประมาณ69คะแนนอันนี้คือก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มนะครับเราห่างจากแคนาดาอันดับ11ของโลกประมาณ43คะแนนห่างเยอรมันอันดับ12ของโลกแค่6คะแนนนิดๆนะครับถ้าทีมไทยจะไปโอลิมปิกเนี่ยต้องขึ้นไปติด10อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งก็คือต้องแซงเยอรมันแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ขึ้นไปนะครับมองง่ายๆเลยต้องแซง3ทีมนี้ขึ้นไปนะครับเยอรมันแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ยากไหมยากดิ ยากดิแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ไม่สู้ก็ไม่ได้ถูกป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นทุกนัดที่ลงสนามสำคัญหมดนะครับคืนนี้ครับคืนวันพุธที่15เนี่ยตี3ครึ่งเมืองไทยเราจะเล่นนัดแรกกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกเปิดมางานช้างเลยนะครับทีมไทยเนี่ยเดินทางไปบราซิลค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับสาวๆมีเวลาปรับตัวประมาณแค่3วันแต่โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคซึ่งเข้ามาคุมทีมแทนโค้ชด่วนบอกว่าพวกเราในร่างกายดีนะครับร่างกายดีนะอยู่เมืองไทยเนี่ยไปเก็บตัวในห้องปรับสภาพที่กกท.จำลองสภาพอากาศบนที่สูงมานานร่วม2เดือนนะครับก็คือไปนอนไปเก็บตัวอยู่บนที่สูงๆอะไรเงี้ยนะพอมาถึงบราซิลสภาพร่างกายรวมทั้งระบบการหายใจมันปรับได้เร็วนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราปรับล่วงหน้ามาแล้วนะทีมไทยสนามแรกไม่มีเพียวอัชราพรคงยศที่ป่วยไม่สบายนะครับเพียวไม่ได้มาด้วยแต่ชมพู่พรพันธ์บุ๋มบิ๋มชัชชุออนมดวิภาวีนะครับฟิตพร้อมลงสนามนะเราไม่มีเพียวเพราะฉะนั้นมดโมเมธนัชชานะครับออมสินสศิภาพรเนี่ยอาจจะต้องเร่งขึ้นมาชดเชยนะวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดนี้ออกไปเล่นอาชีพต่างแดนกันเกือบทั้งทีมนะครับแล้วหลายคนก็พาทีมต้นสังกัดได้แชมป์โดยเฉพาะมดวิภาวีสีทองเนี่ยนะได้แชมป์วีลีกเกาหลีกับทีมฮุนไดฮิลสเตรทกลับมาช่วยชาติความคาดหวังมันก็ต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาเราจะได้เห็นกันนะครับว่าเกือบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเธอพัฒนาไปถึงระดับไหนแล้วนะ
ทีมไทยใน Nations League สนามแรกนะครับโอเคคืนนี้เจออเมริกานัด2พบเซอร์เบียนะครับ17พฤษภาคมแข่งเที่ยงคืนนัด3พบแคนาดา19พฤษภาคมนะครับ7โมงเช้าเมืองไทยก่อนจะปิดสนามแรกเจอเกาหลีใต้19พฤษภาคมเหมือนกันนะครับอันนี้คือแข่งเที่ยงคืน2นัดแรกยอมรับว่าสาหัสแต่นัด3เจอแคนาดาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเจอแคนาดาเราต้องชนะให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอันดับโลกเขาสูงกว่าเรานะเราต้องเคลียร์เขาลงมานะถ้าจะแซงขึ้นไปเนี่ยเราต้องเคลียร์แคนาดาลงมาเราต้องชนะให้ได้นะครับนัดที่3กับแคนาดาเนี่ยนะเป้าหมายในสนามแรกนะครับก็คือโอเคต้องชนะแคนาดากับเกาหลีใต้นัดที่2เจอเซอร์เบียก็น่าจะสนุกนะครับส่วนนัดแรกเจออเมริกาคืนนี้อย่าไปซีเรียสพูดตามตรงก็ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าสู้ได้ชนะได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเราเน้นไปทีละนัดเน้นไปทีละสนามโอลิมปิกไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับโอเคเรามาสู้ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนไว้หน่อยนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ